รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสขอต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมากินเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับโดยครอบครัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับและวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มสดชื่นมากๆนะครับมาฝากนั่นก็คือเมนูซิตรัสพันช์ครับขั้นตอนการทำนะครับซิตรัสพันช์นะครับง่ายๆเลยนะฮะอันนี้เป็นชาดำนะครับแล้วก็ชงใส่น้ำร้อนมานะครับประมาณหนึ่งใส่ลงไปจากนั้นนะครับตามด้วยนี่เลยนะฮะน้ำสับปะรดนะครับใส่ลงไปครับน้ำส้มนะครับและเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะครับให้สมกับชื่อเมนูของเรานะฮะซิตรัสนะฮะน้ำมะนาวครับจากนั้นคนผสมให้เข้ากันครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ำพันช์ของเรานะฮะผมอยากเพิ่มสีสันแล้วก็กิมมิคความอร่อยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวน้ำหวานกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับก็จะมีความเปรี้ยวเหมือนกันนะฮะใส่เข้าไปตรงก้นแก้วนะครับหลังจากใส่ตัวน้ำหวานกลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปนะครับก็จะใส่น้ำแข็งนะครับลงไปในแก้วเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ตัวซิตรัสพันช์ของเราลงไปนะครับนี่ค่อยๆใส่นะฮะมันจะแบ่งเป็นเลเยอร์สวยงามเลยน่ากินมากๆแต่งด้วยนี่เลยนะฮะส้มซันคิสนะครับตามด้วยนี่ครับใบสะระแหน่ฮะเมนูซิตรัสพันช์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราขาดขนมทานคู่ครับและแน่นอนนะฮะวันนี้นี่เลยนะครับฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้เป็นรสต้นตำรับครับจะหั่นทานแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะหั่นเป็นเต๋าๆแล้วมาทำเมนูฟรุตเค้กแคนดี้แบบที่ผมทำก็เก๋ไม่หยอกนะครับมาโอ้โหสดชื่นมากๆครับเป็นเมนูที่ทำง่ายจริงๆนะครับทั้งตัวซิตรัสพันช์นะครับแล้วก็ตัวฟรุตเค้กแคนดี้นะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะดูอยู่ห้ามพลาดจริงๆครับกับ2เมนูอร่อยๆแบบนี้ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมของทำเมนูอร่อยๆ อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเต้าหู้เย็นนมสดเพื่อสุขภาพมาฝากนะครับเต้าหู้เย็นนมสดเพื่อสุขภาพคุณผู้ชมครับเต้าหู้โดยทั่วๆไปอาจจะหวานแล้วก็มีผลไม้เชื่อมเยอะแยะแต่สูตรวันนี้หวานกำลังดีต่อสุขภาพนะครับและที่สำคัญคุณผู้ชมครับอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำเต้าหู้เย็นนมสดเพื่อสุขภาพใส่ผงวุ้นและเจลาตินลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณเศษ2ส่วน3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยมูสลี่สตรอเบอรี่หั่นเป็นชิ้นกีวีกดเป็นรูปดอกไม้มะม่วงสุกคว้านกลมเพียงแค่นี้พร้อมรับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ
ร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กญี่ปุ่นหน้าสับปะรดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะน้ำมันพืชนมข้นจืดน้ำสับปะรดเข้มข้นกลิ่นสับปะรดชนิดน้ำคนให้เข้ากันเติมแป้งที่ผสมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ขาวลงในอ่างผสมครีมออฟคาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดนาน15วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่น้ำลงถาดอบแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ60นาทีหรือจนกระทั่งสุกแต่งหน้าเค้กด้วยยามสับปะรดวางชิ้นสับปะรดในน้ำเชื่อมและเชอร์รี่แดงให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กญี่ปุ่นหน้าสับปะรดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ